สวัสดีครับรายการเอกพากินและเที่ยวนะครับอันนี้เป็นแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะครับคือกำลังจะนอนแล้วนะครับวันอาทิตย์ก็วันนี้ไปที่ Brainwave Cafe มานะครับของพี่ปุ้มสุรนันท์เวชชีวะนะครับขออนุญาตเรียกพี่ปุ้มแล้วกันและอันเนี้ยภรรยาพี่ปุ้มบอกเอ้ยอันนี้อร่อยนะให้ส่งลองซื้อมาคล้ายๆกับเมอแรงอะแต่ว่ามันเป็นถั่วๆนะครับอร่อยมากอร่อยมากจนต้องมาทำอะมาทำรีวิวบอกว่าลองดูผมจำไม่ได้ว่ากี่บาทนะครับลืมแล้วประมาณสัก50-60มันหอมถั่วหอมฮัสเซลนัทนะครับเนี่ยครับโทษนะฮะเนี่ยฮะนะฮะอร่อยเลยครับBrainwave Bakery นะครับ Brainwave Cafe เนี่ยลองดูนะครับศูนย์9919146444ครับซื้อ5แถม1ซื้อ5แถม1อ้วนบอกเลยว่าอ้วนครับอ้วนครับผมลองดูนะไม่รู้อะไรคล้ายๆเมอแรงครับซื้อ5แถม1ผมก็เลยซื้อมา5แซนด์วิชแฮมชีสก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยครับผมไม่แบ่งให้ใครแล้วผมจะเก็บไว้กินอ้วนคนเดียวครับบอกเลยว่าอ้วนครับอันนี้ก็อร่อยเขามาได้สูตรญี่ปุ่นมาครับเขามีพาร์ทเนอร์เป็นญี่ปุ่นช่วยกันซื้อหน่อยนะครับว่าตอนนี้หนักหนามากเลยว่าเขาไม่ใส่ preservative สารกันบูดด้วยนะครับอันนี้ผมจำได้55หรือ65เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินตอนเช้านะครับแม้อิจฉาคนอยู่สุขุมวิทจังเลยอะนะครับโอ้เขามีเบอร์ให้ด้วยตรงนี้020439390ครับนี่ครับผมเทสให้หมดทุกอย่างไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะจุดอกตายนี่อ๋อสองอันนี้ไม่เหมือนกัน ขอโทษครับนี่อันนี้เป็นแบบหนึ่งนี่ก็อ้วนครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ห้ามคิดเรื่องแคลอรี่ครับอ้วนแน่นอน1 2ครับ3 4 5ถ้าเขาก็แถมผมก็เลยบอกขอเป็นแถมแซนด์วิชได้ไหมนะครับภรรยาพี่ปุ้มครับบอกได้สบายมากโอเคเอาไปเลยนะครับ1 2 3ครับผมจริงๆจะทำเรื่องร้านอาหารแต่ว่าทำอันนี้ก่อน4ครับผมอ้าวผิดด้าน4ครับ Brainwave นะครับแล้วก็5ครับแล้วก็แฮมชีสกินไปแล้วครับพี่ปุ้มครับแฮมชีสกินไปแล้วครับประมาณสักรวมๆแล้วก็400อะไรเงี้ยไม่ได้ถูกที่สุดแต่อร่อยแล้วคนอยู่แถวนั้นคุ้มครับลองโทรไปดูนะนี่ผมทำเองนะครับคือเนี้ยผมว่าอร่อยแล้วล่ะแล้วผมว่ามันสดนะครับสำหรับแถวคนนานาเพลินจิตสวัสดีสุขุมวิทเขามีท่องหลงท่องรออะไรเงี้ยไปดูนะครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับฝากด้วยนะครับร้านเบนเวกครับช่วยๆกันครับสวัสดีครับอีกหน่อยครับกรอบมากหาให้ดูวันมากวันมากกรอบมากครับบอกเลยว่าอร่อยมากมาต่อเอพิโซด2เนี่ยเรียนนิ้วให้ดูนะครับเนี่ยครับ50กว่าบาทอะไรเงี้ยโอเคไปแล้วครับสวัสดี